สวัสดีครับทุกๆคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเลือกไซส์ของแผ่นสเก็ตบอร์ดครับว่าเราเนี่ยควรที่จะเลือกแผ่นไซส์ไหนในเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะบอกว่าอันนี้ข้อมูลเนี่ยผมเอามาจากความคิดของตัวเองแล้วกันนะครับเป็นส่วนตัวทุกคนก็เอาข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยไปตัดสินใจอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับมือใหม่ก็อยากจะรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยใช้ไซส์ไหนถึงจะเหมาะกับตัวเองมากที่สุดเราจะพูดถึง3ไซส์นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนเอาข้อมูลไปตัดสินใจอีกทีนึงตอนนี้ก็จะมีไซส์ 7.75 นะครับแล้วก็8.125 นะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้เป็นหลักละกันนะครับเดี๋ยวส่วนถ้าไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กกว่านี้มาก็เดี๋ยวเอาไปคำนวณอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวมาดูความแตกต่างของมันก่อนนะโอเคไซส์8.125นะครับแล้วก็ไซส์7โอเคจะเห็นว่ามันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวมาดู 7.75 กับ 8.125 เดี๋ยวก็จะเห็นว่ามีส่วนเกินอยู่นะครับทั้งท้ายแล้วก็หลังจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่อาจจะมองไม่ออกนะก็ต้องเวลาไปซื้อเนี่ยก็ถามทางร้านแล้วกันนะว่าแผ่นนี้ไซส์ไหนไซส์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนความยาวของบอร์ดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แบรนด์นะบางแบรนด์ก็ยาว32นิ้วนะครับบางแบรนด์ก็ 31.75 อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องถามทางร้านที่เราจะซื้ออีกทีนึงนะเอาล่ะเดี๋ยวจะมาพูดแค่เรื่องไซส์ความกว้างนี้แล้วกันที่เรียกว่าแผ่นไซส์7ไซส์8อะไรเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้คือไซส์ 7.75 นะครับ8นิ้วนะครับอันนี้8นิ้ว 8.125โอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยว่าเราจะเลือกไซส์ไหนเดี๋ยวเอาผมเป็นตัววัดแล้วกันนะจะได้ดูออกอย่างเช่นผมตอนนี้ผมใช้อยู่ไซส์8ถามว่าเคยเล่นไซส์อื่นไหมก็เคยนะครับช่วงที่เล่นแรกๆกันเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกไซส์ไหนใช่ไหมเราก็ซื้อมามั่วไปก่อนนะซื้อไซส์ 7.75 มานั่นเองก็คือไซส์นี้นั่นแหละเท้าผมขนาด41ไซส์เบอร์41นะครับเดี๋ยวมาดูไซส์ 7.75 ก่อนนะครับเวลาเหยียบลงไปกับแผ่นเนี่ยโอเคเห็นไหมครับว่าเท้ากับแผ่นเนี่ยมันเล็กกว่าเท้านะครับมันจะเกินไปเยอะเลยนะครับเหลือเยอะเลยนะครับมาดูไซส์8นะมาดูไซส์8ไซส์ปัจจุบันที่ผมใช้อยู่เหยียบปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเริ่มเหลือน้อยแล้วส่วนไซส์ 8.125 นะครับผมยังไม่เคยใช้มาก่อนนะก็อาจจะใช้ได้นะครับเนี่ยก็พอดีอยู่นะใช้ได้อยู่นะ 8.125 เวลาเลือกไซส์ผมก็จะเลือกสำหรับเท้าเบอร์41เนี่ยผมจะใช้ไซส์8เพราะถ้าไซส์ 7.75 เนี่ยมันจะเล็กไปหน่อยเวลาเหยียบมันเล็กเกินไปนั่นเองนะครับส่วน 8.125 ผมคิดว่าผมก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยต่างจากนี้เท่าไหร่แต่ด้วยความที่เล็กกับใหญ่เนี่ยข้อแตกต่างมันก็คือยิ่งใหญ่มันก็ความหนักมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับก็ถ้าเล็กก็นั่นแหละมันก็จะเบาลงนั่นเองเอาล่ะก็ลองจำเอาไว้นะครับผมใช้41ก็ใช้ไซส์8จากนั้นสมมติใครใส่รองเท้าเบอร์43อย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ 8.125 ขึ้นไปนะครับจนถึง 8.5 อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนถ้าเท้าเล็กกว่า41เช่น38อย่างเงี้ยก็จะต้องใช้ 7.75 ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคร่าวๆไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาไปเป็นตัวตัดสินใจส่วนคำถามว่าเราถ้าแบบรองเท้าไซส์41เนี่ยผมเล่นไซส์เล็กแบบ 7.75 ได้ไหมมันก็ได้นะมันก็ได้เพราะว่าผมก็เคยใช้อยู่แต่เวลาเล่นเนี่ยเมื่อไปเทียบกับไซส์8อ่ะผมชอบไซส์8มากกว่านะครับเพราะมันพอดีเท้าไซส์ 7.75 มันเล็กเกินไปก็เลยไม่ชอบนะครับมันอยู่ที่ความชอบนะครับจะบอกว่าเท้า41ของผมเนี่ยเล่นไซส์ 7.75 มันก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบเลยแต่ว่าวิดีโอเนี้ยผมแค่จะบอกว่าอันไหนมันพอดี
มากกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าอันนั้นมันดีกว่าคือต้องไปลองเอาเองนะครับต้องไปลองเองเพราะว่าบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันอันนี้คือข้อมูลทำเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมือใหม่เนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรแบบจะตัดสินใจไงก็เอาของผมเป็นพื้นฐานได้จากนั้นก็ไปศึกษาเพิ่มเติมหรือถามทางร้านที่เราจะซื้ออีกทีแล้วกันนะครับคนส่วนใหญ่นะถ้าไม่รู้ข้อมูลก็จะใช้ไซส์8เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องนะทุกคนก็จะใช้ไซส์8มันก็ใช้ได้นะครับมีน้องอยู่คนนึงนะครับตัวเล็กมากๆนะครับไม่ถึง10ขวบมั้งครับก็ตอนแรกน้องเขาก็ใช้ไซส์7.75นั่นแหละแล้วทีเนี้ยเขามาเปลี่ยนไซส์8ก็เขาก็เล่นปกตินะแต่ที่ผมเห็นคือมันก็ยังดูใหญ่กว่าตัวน้องเกินไปแต่เขาก็เล่นได้ปกติเพราะฉะนั้นก็ลองไปตัดสินใจกันดูคือหนึ่งเลยเราต้องลองเล่นก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าเราชอบไซส์ไหนกันแน่นะครับเพราะงั้นอย่าเพิ่งไปซีเรียสมากนะก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ใช้8ไปก่อนก็ได้นะครับมาตรฐานแต่ถ้าแบบไซส์เล็กก็รองเท้าเล็กก็ 7.75 ตามที่ผมขึ้นไว้บอกไว้นะครับว่าไซส์ไหนเหมาะกับไซส์ไหนคือหลักๆเลยเริ่มเลยเราเอาแบบแค่มันพอดีเท้ากับเราก่อนแล้วเราค่อยหาข้อมูลแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตามความสามารถของเราอย่างเช่นบางคนผมก็ไม่รู้นะผมได้ยินเขามานะก็แบบว่าถ้าแผ่นเล็กอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะฟิปง่ายนะครับเหมือนมันออกง่ายนั่นเองเวลาเตะออกไปอะมันจะออกง่ายแต่แผ่นใหญ่มันจะออกยากนะเพราะว่ามันมีพื้นที่เยอะนั่นเองนะครับมันก็ไซส์เล็กอาจจะเหมาะกับการเตะท่าฟิปนะส่วนไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับใหญ่ขึ้นไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่ผมได้ยินมาเขาเอาไปเล่นพวกสายแหลมนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการเหยียบมันจะเยอะนั่นเองก็ที่ผมได้รู้มาก็ประมาณแค่นี้นะยังไงก็เอาข้อมูลที่ผมได้ไปลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าเราจะใช้อะไรแบบไหนยังไงคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่แบบยังไม่มีข้อมูลอะไรนะยังไงก็ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆพี่น้องที่สนใจไว้ข้างล่างได้นะครับว่าแผ่นไซส์นี้เราใช้ไซส์นี้เบอร์นี้เราใส่รองเท้าไซส์นี้เราใช้ไซส์นี้แล้วดีแล้วมันดียังไงก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆกันได้นะครับเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับการแนะนำการเลือกไซส์แผ่นสเก็ตของเรานะเอาล่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับผมอย่าลืมชีวิตกลับมาแล้วใช่จ้ะบ๊ายบาย